หวิงนันทมาลีพิรมภักดีนะคะหวิงเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทคาริโนมอเตอร์ฟราริประเทศไทยก็เป็นผู้นำเข้าและซ่อมบำรุงฟราริแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะคะเราก็เปิดมาตั้งแต่ปี2009และนี่ก็เป็นปีที่11แต่วันนี้หวิงก็ได้มานำเสนอวิธีการแต่งตัวนะคะกับคอลัมน์ Celeb Style ของ Celeb Online นะคะก็ฝากมาติดตามชมวิธีการแต่งตัวหรือสไตล์ของหวิงนะคะชุดทำงานที่มาทุกวันเราก็จะจริงๆเราจะซื้อ self portrait เนี่ยใส่ได้เรื่อยๆสบายนะคะราคาไม่สูงนะคะแล้วก็จะมีสไตล์แบบที่ดีนะคะราคาประมาณนี้แบบไม่ได้แพงอะไรแล้วก็ใส่แบบทุกวันแต่บางทีเราก็จะวนกลับมาได้เรื่อยๆแค่เปลี่ยนเครื่องประดับบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ใส่ชุดทำงานประมาณทุกวันทีนี้ถ้ามีแล้วถ้าเราไปงานอย่างเช่นที่มีหมวกที่ใส่เนี่ยเพราะว่าที่ซื้อมานี่เป็นหมวกวินเทจของ Chanel ที่ซื้อมาเนี่ยปรากฏว่าได้ใช้เพราะช่วงเนี้ยมันมีงานแต่งงานที่เพื่อนแต่งในโบสถ์พอแต่งในโบสถ์เราก็ต้องหยิบหมวกมาใส่มันก็น่ารักพอเหมือนพอเราแต่งตัวพอใส่หมวกมันก็มีความเก๋มีความเก๋แต่พอจะใส่หมวกอันนี้ก็หาไม่ได้ในร้านเพราะก็ต้องไปซื้อวินเทจมานะคะก็น่ารักดีก็เลยเป็นการ mix and match ใช่ไหมคะเหมือนมีหมวก Chanel แล้วก็เป็นชุดที่เป็น self portrait ก็น่ารักดีแล้ววันนี้กระเป๋าที่เอามาก็เป็นกระเป๋าที่เรียกว่าเล็กแต่หายากใช่ไหมคะก็เป็นของที่เป็น mini tote ของ Dior แล้วก็เป็นหลุยส์วิตตองที่เป็น small piece แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่คนหาค่ะคล้ายๆว่าราคาไม่ได้สูงแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่หายากแล้วก็เป็นความน่ารักที่เก็บเป็นเหมือนสะสมอันนั้นก็เป็นชุดที่เรียบและใส่สบายเพราะเนื่องจากเป็นผ้ายืดใช่ไหมคะแล้วก็ลุคมันก็ดูแบบดูสมาร์ทอ่ะสมาร์ทก็สามารถใส่ไปงานค็อกเทลได้หรือใส่ไปทานข้าวก็ได้หรือจะใส่ประชุมก็ได้ใช่ไหมคะก็เป็นแล้วแต่ว่าผ้าเขาเนี้ยจะหนานิดนึงก็เป็นการแต่งตัวที่เรียบๆแต่ก็มีอะไรเพราะเขาก็มีเข็มขัดมาให้ในชุดก็เป็นเข็มขัดแบบเป็นหนังนะคะก็แค่ต้องรู้วิธีผูกมันก็จะทำให้ชุดที่เรียบเนี่ยมีอะไรขึ้นมาซึ่งก็เป็นหนึ่งในลุคที่ตัวเองชอบเรียบๆแล้วก็มีอะไรนิดหน่อยนะคะแบบไม่ต้องหวือหวาค่ะแล้วก็ใครๆว่าใส่ได้อีกแค่เปลี่ยนชุดเครื่องประดับหรือเปลี่ยนวิธีแต่งตัวทำผมอะไรเงี้ยค่ะหรือเปลี่ยนรองเท้าอะไรเงี้ยเราก็สามารถกลับมาใส่ได้เรื่อยๆเราอยู่กับแบรนด์ฟราริเราค่อนข้างจะมีชุดแดงเยอะจะแบรนด์อะไรก็ตามเราจะค่อนข้างจะเห็นแดงแล้วมันจะดึงดูดเราจะคอยมีหลายสไตล์จริงๆอันนั้นเนี่ยมันจะยาวกว่านี้แต่พอเราขอให้เขาตัดด้วยให้มันดูแบบให้มันดูซิ่งๆแฟชั่นบางทีก็ใส่กับบูทได้ก็เลยเป็นพีซที่มันน่ารักหมายถึงว่าเป็นชุดที่เราได้กลับมาใส่แล้วใส่อีกค่ะเพราะว่ามันก็เป็นชุดที่คล่องตัวนะคะแล้วมีความหนาของการถักแต่ว่าก็ด้วยความที่เป็นแขนกุดมันก็เลยไม่ได้ร้อนอะไรในการใส่แต่ชุดนี้ถ้ามองว่าวันนี้เราก็ใส่กับรองเท้าส้นสูงสีทองของ Dior นี่แหละที่จะดูเรียบร้อยหน่อยแต่ถ้าชุดนั้นใส่กับบูทก็น่ารัก